ื่นเต้นมากดีใจมากค่ะเพราะว่าตัวโบเนี่ยโบชอบนักแสดงคนนี้อยู่แล้วโซฟีซึ่งเขาเป็นเล่นเรื่อง Game of Thrones แล้วโบก็ชอบเรื่อง Game of Thrones มากแล้วก็โบก็เป็นแฟนหนังของ Marvel ด้วยโดยปกติก็จะติดตามตลอดทุกเรื่องใช่มั้ยคะแล้วพอโบเห็นเฮ้ย X-Men เรื่องนี้เฮ้ยเอาทำไมคนนี้มาเล่นด้วยอะไรอย่างเงี้ยโบก็คิดไว้ว่าแบบฉันต้องมาดูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอแบบมีงานติดต่อมาให้มาแต่งเป็น Jean Grey โอ้โหแบบดีใจนะคะเพื่อนที่เราชอบแล้วใช่ไหมคะใช่คือชอบนักแสดงด้วยชอบนักแสดงคนนี้ด้วยค่ะแล้วก็ชอบดูหนังของมาเวลอยู่แล้วด้วยค่ะก็แบบดีมากคือ X-Men เนี่ยเคยดูแต่ว่าแบบมันก็นานแล้วไงก็จะพอดีค่ะฮัลโหลก็นานแล้วแต่ว่าอย่างของมาเวลอื่นๆมันก็จะติดตามมาตลอดจนถึงล่าสุดที่เป็น Endgame ใช่ไหมแล้วก็ดูเอ้ยเรื่องต่อไปของมาเวลมีอะไรมันก็จะมี Spider-Man ใช่แล้วก็มี X-Men อันนี้นั่นแหละแล้วก็แบบอ๋อคือต้องมาดูอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เป็นคนชอบแบบเรื่องไหนประมาณไหนชอบอะไรคือมาเวลอะถ้าเกิดเราติดตามแล้วจนเรารู้เรื่องราวของมันแล้วอะเราจะรู้สึกว่าเรื่องต่อไปเราต้องมาดูเราต้องเก็บต่ออะเออใช่แสดงว่าก็ไม่ได้ติดตามอะไรแบบเป็นแฟนพันธุ์แท้อะไรอาจจะไม่ได้ถึงแฟนพันธุ์แท้แต่ก็คือแบบก็ตามดูมาเรื่อยๆค่ะใช่ค่ะเลยเนาะสำหรับมีแบบเล่นเรื่องนี้มาดูให้ได้นะคะ X-Men เรื่องนี้นะคะถ้าเกิดว่าไม่ดูเนี่ยก็เดี๋ยวจะคุยกับคนอื่นไม่รู้เรื่องนะคะใครเป็นแฟนหนังมาเวลนะคะหรือว่าใครที่ชื่นชอบผลงานของนักแสดงคนนี้จากเรื่องเกมออฟโธรนส์นะคะต้องมาดูให้ได้เลยค่ะซึ่งโบชอบ2อย่างเลยไงเป็นทั้งแฟนหนังมาเวลแล้วก็ชอบนักแสดงอยู่แล้วก็รู้สึกว่ายังไงก็ต้องดูเอาประเด็นข่าวมั้ยถ้าขออนุญาตถามเลยที่โพสต์แบบว่ามีปัญหาอะไรบ้างไหมมีปัญหาที่ตรงที่เกมมีการส่วนตัวอะไรอย่างของเราหรือเปล่าที่มีโพสต์ว่านักสมัครคนทำงานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคือจริงๆแล้วไอ้รับสมัครคนที่มาเป็นผู้ช่วยเพิ่มเนี่ยไม่ได้รับสมัครมาเป็นผู้จัดการนะคะก็คือไม่ได้อยู่ในส่วนงานของเอ็มคือกับเอ็มก็ยังทำงานของเขาเหมือนเดิมในฐานะผู้จัดการโบเหมือนเดิมค่ะแต่ว่าที่บอกว่ามีปัญหากันเนี่ยมันก็เป็นปัญหาแบบมันไม่ใช่เป็นปัญหาคือมันเป็นปัญหาสักพักแล้วอะค่ะตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องว่าคือเมื่อก่อนเอ็มเขาดูแลโบคนเดียวแล้วเขาดูแลโบมานานมากหลายปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ดูแลโบคนเดียวแล้วก็ดูแลทุกเรื่องทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอมาตอนช่วงหลังๆอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนแบบมีนักแสดงคนอื่นๆอ่ะมาติดต่อให้ไปช่วยดูแลอะไรอย่างเงี้ยหลายคนแบบ10กว่าคนอย่างเงี้ยค่ะแล้วมันก็ทำให้เหมือนประมาณว่าจากที่เขาเคยดูแลเราทั้งหมดทุกเรื่องอ่ะมันใช่คือเวลาเขาไม่พอไม่ใช่ว่าเขาทำงานไม่ดีนะคือเขาก็ตั้งใจทำงานแหละแต่ว่าแบบเวลามันไม่พอแล้วก็เลยกลายมาเป็นปัญหากันก็คือโบก็จะมีเรื่องแบบน้อยอกน้อยใจอะไรของโบอะไรอย่างเงี้ยว่าอ้าวแบบไม่ใช่น้อยใจที่เขาไปดูแลคนอื่นนะคือโบก็ยินดีเขาแบบเขามีนักแสดงดูแลหลายคนมันก็จริงๆมันก็เป็นเรื่องดีมันก็ดีกับทั้งกับเราเองกับทั้งตัวเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันนั่นแหละเขาดูแลเราได้ไม่เต็มที่เหมือนเมื่อก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็เลยคุยพยายามที่จะปรับกันว่าเราจะแก้ปัญหายังไงได้บ้างจนสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็แก้ปัญหาได้โดยการที่โอเคคือเราอาจจะลดงานบางส่วนงานในส่วนตัวของเราอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ต้องดูแลเขาก็ดูแลแต่งานในวงการบันเทิงโบก็เลยต้องมีผู้ช่วยเพิ่มเพื่อที่จะดูแลงานในส่วนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอประกาศหาผู้ช่วยเพิ่มเอ็มเขาก็งอนนิดหน่อยความรู้สึกใช่แล้วก็แต่ว่าก็เคลียร์แล้วแหละคุยแล้วก็คือคุยแล้วเคลียร์แล้วว่าแบบเหมือนเวลาตอนที่โบประกาศหาผู้ช่วยเพิ่มใน IG ใช่ไหมโบก็จะพูดคุณสมบัติว่าขออย่างนี้นะขออย่างนี้นะขออย่างนี้นะแล้วแบบบางข้อที่มันรู้เขารู้สึกว่าเอาเขาไม่มีอ่ะเขาก็จะเหมือนแบบไปว่าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วคนก็มีตัวแบบตกใจตกใจไหมหลายคนบอกว่าเออเขามีปัญหาที่เอ็มแล้วเหมือนแบบดาราผู้จัดการมีปัญหาอะไรกันอย่างเงี้ยแล้วอะไรของเราแล้วเออมึงด้วยอะไรเงี้ยตอนแรกไม่ได้ซีเรียสมากตอนหลังเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันอาจจะเป็นปัญหาเพราะว่ามันมีคนที่มาคุยกับโบว่าให้ติดต่องานยังไงคือแบบปกติเขาติดต่องานกับเอ็มใช่ปะเขาก็มาติดต่อโบโดยตรงเลยอย่างเช่นน้องที่กองละครให้นัดคิวกับใครดีคะอะไรอย่างเงี้ย
เออโบก็อ๋อไม่ก็ยังคุยดูแบบดีกับเอ็มได้ค่ะแล้วโบก็เลยกังวลว่าเอ็มมันจะกระทบหรือเปล่าลูกค้าที่เขาคุยงานกับเอ็มอยู่แล้วมาก่อนหน้านี้มาตั้งนานแล้วมันจะกลายเป็นแบบเหมือนเขาไม่กล้าติดต่อหรือเปล่ามันจะเสียงานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีนิดนึงจริงๆพอช่วงนั้นที่พี่โบคนหนึ่งเรียนคนนั้นมีปัญหาเรื่องงานเรื่องอะไรอยู่เข้ามาแล้วลูกค้าเข้าใจผิดหรือคนหนึ่งเข้าใจผิดว่าจะดีลใครต่ออะไรเงี้ยพอพี่โบรับสมัครตอนที่โพสต์ประกาศรับสมัครยังไม่ได้มีปัญหาอะไรมากค่ะก็อาจจะมีคนรู้จักถามว่าอ้าวแล้วเอ็มล่ะแล้วบูมล่ะอะไรอย่างเงี้ยบูมคือเป็นผู้ช่วยโบอีกคนนึงที่เป็นลูกน้องเอ็มทีแล้วโบก็บอกอ๋อไม่ก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่รับเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยคนรู้จักเขาก็จะถามเราอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมันก็ยังดูไม่ได้มีปัญหาอะไรมากแต่ว่าพอมันออกเป็นข่าวอะพอมันออกเป็นข่าวมันก็เริ่มมีคนไกลตัวแล้วทีมงานคนอื่นที่เขาส่งมาถามว่าเออยังไงคะอะไรอย่างเงี้ยจะติดต่อผ่านใครก็รู้สึกว่าเออเดี๋ยวแบบต้องแก้ข่าวอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวกลายเป็นว่าใช่ค่ะก็คุยกันเรียบร้อยเคลียร์ลงตัวดูแลเหมือนเดิมคือจริงๆระหว่างทางที่เรามีปัญหากันเราไม่ได้เลิกคุยกันนะคือเอ็มกับโบเขามันกึ่งมันเหมือนเป็นเพื่อนด้วยอ่ะคือเราก็คุยเหมือนแบบมีปัญหากันงอนกันวันรุ่งขึ้นก็โทรคุยกันใหม่อะไรอย่างเงี้ยเออขอโทษกันปรับยังไงดีเหมือนแฟนกันอะทะเลาะกันแล้วก็แบบเออฉันจะปรับตัวกับเธอยังไงดีฉันจะแก้ปัญหาแก้จัดการเรื่องนี้ยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็ยืนยันได้ยังดูแลเหมือนเดิมรักเหมือนเดิมเนาะใช่ยืนยันค่ะเอ็มก็ยังดูแลเหมือนเดิมค่ะแล้วก็ปัญหาเนี่ยก็โอเคเราก็พยายามจะหาทางวิธีอ่ะเขาง่ายๆเอ็มเขาก็ต้องเพิ่มผู้ช่วยเราก็ต้องเพิ่มผู้ช่วยนี่คือทางออกที่เราคิดไว้ค่ะโอเคพี่บอกขอบคุณครับไม่ถามอะไรเลย